อาจจะอ่อนไม่เก่งแต่ก็รักมากกว่าตลอดเวลาก็ได้แต่มองแค่เธอที่แค่ยิ้มมุมปากก็ความรักมันเออแต่อาจมีเยอะแต่มีให้เธอผู้เดียวตอนจะมีใครรุมรอบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ash Channel นะครับผมกับพวกกันอีกครั้งการ reaction นะครับวันนี้เรามา reaction MV เพลงนะครับผมเพิ่งออนแอร์เมื่อวานนี้เลยนะครับผมก็คือเพลงออนไม่เก่งนะครับผมของยินกับวอซึ่งจริงๆอ่ะออกมาตั้งสัปดาห์ที่แล้วแล้วแต่เป็นรายลิกวิดีโอใช่ทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมา react กันทั้งรายลิกวิดีโอแล้วก็ตัว MV ด้วยเลยพร้อมๆกันว่าแบบมันแตกมันแบบเป็นยังไงบ้างอาจจะฟังเพลงรอบแรกก่อนในลิริกส์แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันที่เป็น MV ว่าเป็นยังไงซึ่ง MV เนี่ยไม่ได้ดูเลยวันนี้สดๆวันนี้อาจจะมาพฤหัสก็คือ MV ออนตอนทุ่มนึงครับก็เลยวันนี้วันคิวอัดพอดีก็เลยว่าเออเลยมาอัดวันนี้ไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันก็ก่อนอื่นก็เพลงเนี่ยได้ยินแฮมได้ฟังมาแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นเพลงที่น่ารักมากค่อนข้างจะวัยรุ่นประมาณนึงแล้วก็แต่แฮมฟังเสร็จแล้วแฮมจะแยกเสียงของยินไม่ค่อยออกกับวอคือมีความแบบคือเราไม่ค่อยได้ยินเสียงของยินเนาะเลยอาจจะไม่ค่อยแยกไม่ออกเพราะว่าตอนที่เราฟังในตาแตกอะเราก็มันก็เขาก็ร้องเหมือนกับท่อนแบบแร็ปหน่อยๆเดียวมันไม่ใช่ท่อนที่เป็นเสียงของเขาอะพอไปฟังนี้มันเลยเหมือนกับแบบเออแยกไม่ค่อยออกเดี๋ยวต้องดูหน้าหรือดูภาพก่อนถึงจะรู้ว่าท่อนไหนใครร้องแต่ท่อนไหนใครร้องแต่คือเปิดแต่เสียงฟังเนี่ยโอ้เป็นเพลงที่น่ารักแล้วก็เพลงที่ดูวัยรุ่นน่ารักน่าฟังดีอะไรเงี้ยครับฟังแล้วเพลินๆมากลองคือคิดว่าตอนฟังคิดว่าฟังได้หลายรอบเลยเป็นเพลงที่เพลินมากเพลงนึงโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าใครแต่งผมยังไม่เห็นว่าเป็นใครแต่งเหมือนกันนะครับผมงั้นเดี๋ยวไปเริ่มดูที่ลิริกส์ก่อนเลยดีกว่าก็ก่อนอื่นขอขอบคุณก่อนละกันทาง Rookie Thailand นะครับตอนนี้เขามี Rookie Music ในการผลิตผลงานเพลงและเริ่มจริงจังเลยเนี่ยเพิ่มธุรกิจเพิ่มแตกธุรกิจออกมาก็เดี๋ยวคงจะเห็นผลงานของน้องๆในค่าย Rookie Thailand กันมากออกมาเรื่อยๆโอเคงั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับการ React นะครับผมขอเริ่มที่เป็นลิริกส์วิดีโอก่อนเขาเก่งทำการ์ตูนอย่างนี้เนาะเหมือน WXY ใช่ถ้าเหมือนเป็นรูปพิกเซลอะเอาวอมาเปิดก่อนวอจะเสียงหวานๆถึงสูงให้ยินกับแร็ปวัยรุ่นหวานๆฟังสบายซื้อไอติม2ชิ้นแล้วก็ไปต่อก็คือยังคงความเป็นหินแบบให้เป็นแร็ปเหมือนตอนตั้งแต่งตอนที่ไม่มีใครข้างเธอเธอก็ยังมีฉันคอยดูแลอาจจะอ่อนไม่เก่งแต่ก็รักมากกว่าตลอดเวลาก็ได้แต่มองแค่เธอที่แค่ยิ้มมุมปากก็คงรักมันเออก็อาจไม่เยอะแต่มีให้เธอผู้เดียวตอนที่มีใครรุ่ง
ชอบคันที่แบบแค่นานแค่นั้นอ่ะมันเหมือนแค่นั้นแค่นั้นแหละอ๋ออารมณ์แบบว่าอีกคนนึงลงจากป้ายไปแล้วแต่นั้นรถต่อมาทีนี้ก็มันเจอในที่เดียวกันอีกคนทำกราฟิกขยันเนาะขยันนะเขียนยากเนาะลูกี้มิวสิกน่ารักดีเนาะแฟนมีต้องมีเพลงแบบอย่างเงี้ยใช่เป็นเพลงของเขาเองเปิดแต่เพลงเปิดช่วงออริจินอลของเขาเองใช่อ่ะมาทีนี้ก็ไปดู MV มีในMVด้วยเหรอเนื้อใส่แล้วเห็นอีกโลกหนึ่งแน่เลยก็ได้แต่จะให้คำว่าจริงๆเนื้อเพลงคือให้ทันให้แฟนคลับเอฟู
กับก๊อฟโปสการ์ดอุ้ยจะเม็ดแรงมากอ่ะนี่พอตอนแรกเราฟังแค่ลิริกส์เนาะเราก็คิดว่าเนื้อเพลงมันก็คือจะแบบอาจจะให้คนที่แบบรักกันเนาะเพราะว่าในลิริกส์ก็เหมือนกับเป็นผู้ชาย2คนแล้วมาเจอกันเออเขาเข้าใจจังเลยอ่ะคือเขาเอาลิริกส์ให้เหมือนกับเป็นความรักของ2คนก็ถ่ายทอดเนื้อเพลงแบบความรักว่าอ้อไม่เก่งนะแต่รักดูกันไปรักกันไปนานๆเนาะเนื้อเพลงเป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็มีท่อนแรปแบบว่าเหมือนที่หยินร้องว่าเหมือนกับว่าพอเขาเหมือนแล้วพอร้องท่อนแรปของหยินเขาเหมือนกับว่าความรักของฉันมันเริ่มจะเก่านู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่สุดท้ายจริงๆแล้วมันไม่ได้เก่าเลยจริงๆฉันก็ยังรักเธอเท่าเดิมจากวันนี้มาอะไรเงี้ยซึ่งแฮมว่าตอนแรกคิดว่าเออเป็นความเป็นพูดของความรักสองคนแต่พอไปเห็น MV อ่ะ MV นี่ตีความได้3แบบอ่ะคืออย่างแรกอ่ะคิดง่ายๆก่อนอย่างแรกคือเขาแฮมว่าเขาต้องการสื่อทอดสายถ่ายทอดว่าเขากับแฟนคลับคือหนึ่งคือเป็นเพลงที่ให้แฟนคลับได้เลยว่าเออแต่ถึงจะอ้อไม่เก่งนะแต่ก็รักมากกว่าแล้วก็อยู่กันไปอย่างนี้นานๆนะแค่นี้นานๆ นะเธอคือแบบมันแค่นานแค่นั้นน่ะเออคือเราก็ให้ความรักกันไปเรื่อยๆเป็นความรักเท่าเดิมตลอดและเท่ากันด้วยคือสมมติว่าให้มาเท่าไหร่ฉันก็ให้จะรักกลับไปรักไปเท่านั้นไม่ต้องมีคำถามเลยว่าเวลาเปลี่ยนไปแล้วฉันเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ไม่เลยฉันยังเหมือนเดิมทุกอย่างคือเนี่ยคือเขาให้แฟนคลับแล้ว MV ก็ถ่ายทอดแบบนั้นเลยคือเหมือนแบบเป็นแฟนคลับที่ได้ VR มาแล้วก็เห็นพวกเขาก็เหมือนอาจจะเป็นแบบผู้โชคดีคนนึงแล้วก็เหมือนว่าวันเดวิดหยินใช่หยินกับบอแล้วก็เจอเขาแล้วก็มาดูแลนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนเป็นเทคแคร์แบบเป็นตัวแทนแฟนคลับแล้วก็ให้ความรักกับแฟนคลับนั่นคือความหมายที่1ความหมายที่2คือความหมายก็คือความรักนั่นแหละที่เหมือนกับว่าเอ๊ะมันใช้เป็นเพลงรักก็ได้ว่าพวกเขารักกัน2คนใน MV ความหมายที่3ที่เจอเมื่อกี้คือ Thai in Laneige แล้วคือเสื้อสีฟ้าคือคอนเซ็ปต์ของ Laneige คืออารมณ์แบบถ้าไอ้นี้จะเป็นเพลงสปอนเซอร์ก็ได้เลยคือเหมือนกับว่าสมมติถ้าคิดง่ายๆคือเหมือนลาเนจฉันตั้งแต่ทำ MV เพลงของลาเนจเพลงหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสำอางในการดูแลคุณดูแลคุณความเป็นอยู่กันมานานแล้วนะเป็นความรักที่คอยห่วงใยคุณคิดถึงลาเนจสิจ๊ะคืออารมณ์แบบนั้นแล้วก็สีฟ้าเป็นสีคอนเซปต์แล้วก็มีลาเนจเป็นลิปมันด้วยคือแบบเฮ้ยเจ๋งดีคือเหมือนกับความหมายใน3ความหมายอยู่ใน1 MV อะไรตอนแรกฉันก็เอ๊ะทำไมนางเอกมิวสิกดูน่าฉ่ำฉ่ำก็แบบคิดไปเองเพราะว่าใช้ Sleeping Water Sleeping Mask แต่สำหรับพี่นะถ้าดู MV เนี้ยลึกๆเลยอ่ะถ้าไม่คิดอะไรเยอะก็คือมันเหมือนแฟนคลับแหละเพราะว่าจริงๆสิ่งที่มันชัดเจนมากคือมุมกล้องของ VR คือเอาจริงๆทำไมเราจะต้องแบบมานั่งข้างหน้ามีคนมาเอาใจถึงบ้านมาดูแลเอาอาหารให้พาไปนอนจับเตียงผมผ้าห่มให้แล้วก็เป็นเพื่อนเราอยู่คือถ้าวิดเอาแบบฟังเนื้อเพลงนะมันเหมือนกับว่าวันนึงถ้าเกิดฉันเหงาฉันไม่มีใครอยู่บ้านอ่ะแต่ฉันเนี่ยจะพร้อมจะอยู่ข้างๆเธอดูแลเธอแล้วฉันก็ถึงแม้ฉันจะอ้อนไม่เก่งแต่ฉันก็สามารถดูแลแล้วก็อยู่ข้างๆเธอตรงนี้ได้อย่างเงี้ยเห็นว่าเด็กมันแอร์ที่เออเขาเข้าใจคิดดีคือมันมี3คอนเซ็ปต์อยู่ใน MV เดียวแล้วถ่ายทอดมาโดยที่แบบไม่คือจะตีความแบบไหนก็ได้โดยที่ฉันไม่ได้เน้นแบบไหนแบบนึงนะแต่อยู่ที่คุณเราไปตีความเองแล้วถ้าเต้นอีกก็น่ารักคือคนที่ชอบเต้นแบบว่ามีอย่างนี้มีอย่างนี้คือเราแบบเออท่าเต้นมันเจ๋งดีซึ่งพอไปทำแบบนี้มันกลายว่าท่าเต้นครบแล้วมีแล้วเพลงมีแล้วของตัวเองคือแฟนมีคือใช้เพลงนี้เป็นแบบขึ้นแฟนมีได้เลยคือเป็นเพลงของตัวเองหรือไม่ต้องแฟนมีก็ได้ไปอีเวนต์ต่างๆก็มีร้องเพลงไม่ได้แล้วล่ะจะเป็นเพลงที่ให้แฟนคลับก็ได้ให้พวกเขาเองก็ได้คือเออเขาแบบเจ๋งดีแต่ถ้าไปอีเวนต์แบรนด์อื่นลาเนจะยอมหรอก็ไม่รู้ว่าเออตรงนี้แหละคือแต่ว่าเขาก็คงยอมแหละคือเหมือนกับว่าคงคิดว่าเขาคงเขาถึงไม่ได้ตั้งใจแต่งมาเพื่อเป็นเพลงของ Laneige ไงคือเป็นเพลงของพวกเขาแต่แค่ Laneige เป็นสปอนเซอร์มองงี้มันคือ Unbrand แหละแต่ว่าก็มี Tie-in Laneige นิดนึงประมาณนั้นแต่ชอบความคลิปสีฟ้าไว้ไงคือทั้งชุดจะเป็นสีฟ้าตลอดอะไรเงี้ยเออก็เจ๋งดีแล้วทีนี้เมื่อกี้เห็นชื่อคนแต่งก็คือคนแต่งเพลงคือก๊อฟโบสการ์ดแล้วก็เอฟูณรงค์ศักดิ์เป็นโปรดิวเซอร์ซึ่งก็โปสการ์กับเอฟูเนี่ยเอฟูเนี่ยโปรดิวเซอร์ถ้าใครรู้จักคือเป็นโปรดิวลักติสไซเลนก็คือคนเอฟูนะครับผมแล้วก็ก็โปสการ์เนี่ยจริงๆ2คนเนี่ยมาจาก RS Promotion สมัยก่อนนั่นคือที่เขาทำเพลงกามิกาเซ่2คนนี้คือคร่ำวอร์ดในวงการเพลงวัยรุ่นก็เป็นดีมทีมสมัยก่อนที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนใช่แต่เป็นเพลงวัยรุ่นสมัยแบบสักกามิกาเซ่เนาะถ้าใครรู้จักก็คือเป็นเพลงวัยรุ่นช่วง10กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นดีมทีมสมัยก่อนแล้วก็คือจะเป็นดีมทีมเพลงวัยรุ่นอยู่ซึ่งก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วแต่เพลงนี้ก็รู้สึกว่าเขาก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นวัยรุ่นน่ารักใสๆได้อยู่มีซาวถ้าทำแบบให้มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอิเล็กโทรเขาเรียกว่าออโต้จูนเออมีความแบบมีใส่เอฟเฟกต์อะไรเข้าไปแล้วก็ยังมีความน่ารักเลือกคำง่ายๆฟังแล้วเข้าใจง่ายๆ
ตึ๊ดแล้วตึ๊ด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 คืออารมณ์แบบเออเขายังแบบแต่งได้เจ๋งอยู่เลยอ่ะเพลงแบบสมแบบคือถามว่านึกถึงกับมิคาเซ่ไหมก็นึกถึงนะก็มีความกลิ่นอายความคล้ายคลึงอยู่แต่ก็ยังทิ้งซิกเนเจอร์ไว้แต่แค่เปลี่ยนในความที่เอาอิเล็กทรอนิกป๊อปเข้ามาใส่เหมือนกับออโต้จูนเข้ามาใส่มันดูมีความเป็นอิเล็กทรอนิกขึ้นมาหน่อยในสเกลตอนที่ว่ายินแรปหรืออะไรเงี้ยก็เป็นแบบอีกแบบหนึ่งที่เจ๋งดีอะไรเงี้ยก็ผลซีดีสองคนนี้มีผลงานเบื้องหลังเพลงเยอะจะเอารอชื่อสองคนนี้ไปเสิร์ชดูนะครับผมว่าน่าจะเจออีกหลายเพลงอะไรเงี้ยใช่ก็ถือว่าได้คนที่แต่งมีฝีมือมาแต่งเพลงนี้ให้ด้วยก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวเพลงแรกของ Rookie Music ไม่ใช่เพลงแรกมั้งแต่เพลงแรกของยินวอลใน Rookie Music แล้วกัน Official Official ก็เป็นเพลงใหม่เลยที่ไม่ได้โคเวอร์ไม่ได้โคเวอร์และไม่ได้ไปฟีดกับใครมันเป็นเพลงของเขาเอง2คนเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะก่อนหน้านี้ก็มีวอลไปร้องคนเดียวกับร้องกับกราฟแล้วก็2คนไปร้องกับตาแตกกับมินลีเนาะแล้วก็มาขึ้นอันนี้คือออริจินอลเพลงเพลงเต็มๆซิงเกิลแรกแต่ก็ถือว่าไม่ได้ด้านการร้องเนี่ยไม่ได้โชว์ฝีมืออะไรเยอะแต่ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาพยายามขนาดแบบพยายามขนาดนึงเลยถึงจะร้องออกมาได้ขนาดนี้นะครับก็คือว่าเจ๋งดีโอเคก็ประมาณนี้พออาทิตย์นี้เราก็เพิ่งฤดูอาทิตย์นี้เราเพิ่งออนแอร์รายการหินวอล WXY เป็นลาเนจไปอยู่แล้วคืออยู่ดีเข้ามา MV นี้คือเห็นแล้วคือพอดีกันเลยพอดีกันเลยอะไรเงี้ยโอเคครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากพอดูเราเสร็จแล้วก็กลับไปดูคลิปหลักด้วยนะครับผมคลิปหลักก็ไปกระตุ้นยอดวิวกันเยอะๆไปดูกันเยอะๆนะครับผมว่าช่วงนี้ก็มีการประกาศรางวัลนู้นรางวัลนี้เนาะที่เขานับยอดวิวเนาะก็ไปสนุนคลิปออริจินอลด้วยที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับผมจะไปดูกันเยอะๆช่วยกันดูช่วยกันดูเพลงนี้เพลงนี้จะได้แบบติดตลาดแล้วคนทั่วไปก็จะได้ยินจากตรงนี้ด้วยกดรีพีทไปอ่ะวนไปเออเขาเก่งกว่าเราเขามีวิธีปั่นยอดเขารู้วิธีว่าดูแล้วดูอีกได้ยังไงก็เชื่อทุกคนคนหลายๆรอบเพราะเพลงเป็นเพลงที่น่ารักจริงๆก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็ใครชอบใครไม่ชอบคอมเมนต์กันได้นะครับใครจะเสริมอะไรก็มาคอมเมนต์ข้างๆใต้ได้เลยแล้วก็ติดตามพวกเราได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย